สวัสดีครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบระบบมอเตอร์ที่เป็น Universal Motor หรือ CAN มอเตอร์ที่เป็น BL มอเตอร์รุ่นนี้จะเป็น DF333 D ตัวนี้จะเป็นแบบมอเตอร์ Universal หรือมอเตอร์แบบ CAN นะครับส่วนรุ่นนี้จะเป็น DF332 เป็นมอเตอร์แบบบัลเลตเอามาเปรียบเทียบกันดูว่าระหว่าง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงครับก่อนอื่นเราต้องแกะตัวเครื่องทั้ง2ตัวก่อนนะครับเรามาเริ่มแกะกันเลยครับเรามาเริ่มดูฝั่งที่เป็นมอเตอร์แบบกระป๋องจะสังเกตเห็นนะครับว่าในชุดของมอเตอร์เนี่ยจะมีแปลงถ่านด้านในรูปทรงจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ซึ่งไม่สามารถแกะออกมาได้เวลาแปลงถ่านหมดอายุการใช้งานมอเตอร์ตัวนี้ก็จะไม่ทำงานส่วนฝั่งนี้เป็น DF332 เนี่ยจะเป็นมอเตอร์แบบบัลเลตเราสังเกตเห็นว่าในชุดของตัวขดลวดนะครับตัวทุ่นตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กตัวนี้จะเหล็กถาวรส่วนตัวฟิวคอยเนี่ยเป็นแม่เหล็กเหนียวนำเป็นลักษณะของขดลวด6โพแล้วก็จะมีในเรื่องของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมการจ่ายไฟแทนในส่วนของตัวแปลงถ่านตัวนี้ก็จะทำให้ในเรื่องของการใช้งานหรือว่าการทำงานนี่จะสมูทกว่าอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างมอเตอร์ที่เป็น BL มอเตอร์ในรุ่น DF332 กับมอเตอร์ที่เป็นแคนหรือมอเตอร์กระป๋องในรุ่น DF333 นะครับอันนี้คือโครงสร้างภายใน